บอกคำเดียวครับหวานฉ่ำกลิ่นชัดต้องหาลองเลยอ่ะสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้นะครับผมจะรีวิวพอดตัวใหม่จากค่าย Artery นะครับโดยมากับชื่อว่า Paul LT นะครับซึ่งเอาจริงอ่ะรูปทรงมันก็ไม่ได้ต่างกับ Paul SE สักเท่าไหร่เลยนะเขาใช้บล็อกเดิมในการทำเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่เครื่องนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อัปเกรดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนวัสดุของตัวเครื่องหรือว่าเปลี่ยนคอยล์รุ่นใหม่บอกเลยว่าว้าวแน่นอนงั้นก่อนที่เราจะไปแกะกล่องแล้วก็ลองสูบกันเนี่ยตอนนี้ผมมีช่องใหม่แล้วนะครับชื่อว่าช่องไทยเว็บนิวนะครับเป็นช่องสำรองเผื่อวันนึงช่องหลักช่องนี้โดนปิดยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแกะกล่องดูแพ็คเกจเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับและนี่คือหน้าตาของแพ็คเกจพอร์ต Artery Paul LT นะครับนี่กล่องขาวๆแบบนี้เลยเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวจ่ายไฟพร้อมกับพอร์ตคอยล์ค่าโอห์ม 1.31 ชิ้นครับสายชาร์จไมโคร USB 1เส้นครับแล้วก็จะมีใบรับประกันพร้อมคู่มือการใช้งาน1เล่มครับและสุดท้ายนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายแบบวินเทจจับๆนะครับมาให้อีก2แผ่นครับแล้วก็สีที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับคือสีแดงนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่า Artery นะครับด้านบนจะเขียนว่า Paul LT นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเขียนว่า Paul LT เหมือนกันโดยตัวเนี้ยผมบอกเลยผมว่ามันก็พัฒนามาจาก Artery Paul SE อีกทีนะครับเพราะว่าถ้าเป็น Paul SEเวอร์ชันแรกเนี่ยมันจะมีรูลม2ฝั่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัว New Version ที่เป็น V2 ของเขาอ่ะมันจะมีรูลมแบบนี้ฝั่งเดียวซึ่งเหมือนกับ Paul LT ตัวนี้ครับแล้วก็ปุ่มจ่ายไฟกับจุดแสดงไฟสถานะยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่เขาเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาสามารถปรับระดับไฟได้3ระดับแล้วนะซึ่งถ้าเป็น Paul SE ตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยไม่สามารถปรับได้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็ยังเป็นรูเสียบชาร์จ USB เหมือนเดิมนะฮะแต่ตรงส่วนนี้ผมรู้สึกเซ็งนิดนึงนะครับจริงๆเขาควรจะเป็น Type C นะครับเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งออกมาใหม่นะซึ่งถ้าเป็นSE New Version มันเป็น Type C ไปแล้วอะแล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จแต่ตัวเนี้ยไม่รองรับนะครับเป็นระบบเดิมอะครับก็คือแบบเสียบชาร์จด้วยสายไมโคร USB แบบธรรมดาแล้วก็ที่แตกต่างอีกหนึ่งเรื่องก็คือวัสดุของเครื่องนะครับผมคิดว่า Paul LT เนี่ยน่าจะเหมือนแบบไลท์ประมาณนี้แหละแบบไลท์เวทนะครับน้ำหนักเบาเพราะวัสดุของ Paul SE เนี่ยมันจะเป็นซิงค์อลลอยแต่ตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแบบคล้ายๆกับคาลิเบิร์นนะครับซึ่งถ้ามองผ่านๆผมก็คิดว่ามันเป็นคาลิเบิร์นอยู่เหมือนกันนะคือหน้าตาค่อนข้างคล้ายนะครับแต่ว่ารูปทรงปากสูบมันจะไม่เหมือนนะเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีขนาดที่อ้วนกว่าเล็กน้อยครับแต่ส่วนถ้าเอา Paul SE มาวางคู่กันกับตัว Paul LT แบบนี้นะฮะหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่วัสดุอย่างเดียวแล้วก็น้ำหนักตัวเนี้ยเบากว่าส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมากับ700มิลลิแอมป์เท่ากับ Paul SE นะครับตรงส่วนนี้ยังคงยึดหลักเดิมไว้เพราะว่ามันก็รูปทรงเดิมแหละมันก็เลยใส่แบตเตอรี่เดิมได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่ได้ล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับถ้าเป็น Paul SE ตัวแรกเนี่ยจะล็อกด้วยแม่เหล็กแต่ตัวรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ล็อกแล้วก็เหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ส่วนความต่างนะครับก็คือพอร์ตของเค้าเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานมันเปลี่ยนสีนะถ้าเป็น Paul SE ตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยฐานมันจะเป็นสีดำนะครับแต่ปากสูบตัวเนี้ยมันจะเหมือน Paul SE ตัวใหม่แล้วโดยจะเติมน้ำยาจากด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยที่มันแยกออกมานะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมากับค่าโอห์ม 1.3 นะครับแต่ส่วนของ Paul SE ตัวใหม่ที่เป็นทรงแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นฐานดำเนี่ยมันจะค่าโอห์ม 1.4 นะส่วนในตัวแรกอ่ะของ Paul SE ธรรมดาที่เป็นปากแบนแบบนี้ครับอันนั้นอ่ะคอยค่าโอห์ม 1.2 ก็ตอนนี้ก็เยอะไปหมดแล้วมี 1.2 1.3 1.4 นะครับแต่ผมคิดว่าตัว 1.3 เนี่ยน่าจะดีที่สุดเพราะมันเพิ่งออกมาหลังสุดนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายคนบ่นมากเลยนะครับว่าพอร์ตของเขาเนี่ยคอยมันค่อนข้างไหม้เร็วนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมมันไหม้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าผมใช้ก็ไม่ได้มีปัญหานั้นนะฮะอาจจะในเรื่องของการแบบสูบถี่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวพอร์ตขนาดเล็กอะแล้วก็ค่าโอห์มมันสูงอะคอยมันก็มีอยู่นิดนึงนะครับมันไม่เหมือนพวกสม็อกที่คอยใหญ่ๆแบบนั้นน่ะจะไหม้ยากแต่ตัวนั้นอะมันจะรั่วเยอะกว่าคอยแบบนี้ก็มีซึมบ้างอยู่แล้วนะครับแต่จะค่อนข้างน้อยนะครับไม่เหมือนสม็อกที่เป็นคอยเป็นชิ้นแบบนั้นน่ะถ้าเป็นชิ้นน่ะไม่ว่าจะสม็อกวูปูหรือแบรนด์ต่างๆที่เป็นชิ้นแยกอะรั่วโคตรเยอะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แอร์โฟลว์เป็นจุดดำๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยสามารถกดสูบก็ได้หรือว่าสูบเลยก็ได้นะครับและจุดนี้แหละที่ผมชอบนะเพราะว่ามันเหมือนคาลิเบิร์นไงบางทีแม่งแบบเป็นระบบออโต้เซ็นเซอร์แอร์โฟลว์แล้วมันไม่ถึงใจอะครับถ้ากดสูบได้มันจะสนุกกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยากันเลยนะครับโดยน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้มาจากบางสวรรค์กลิ่นสตรอเบอรี่แบล็คคอรันนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของบางสวรรค์ก็คือไอซ์ซอนะวิธีเติมก็ง่ายๆครับเปิดตรงนี้แล้วก็เสียบลงเลยหัวแบบเนี้ยมันแทงลงไปไม่ได้ถูกไหมก็เอาแค่มันชิดก็พอครับบีบลงไปโอเค
ประมาณนี้แล้วก็รูเดินน้ำยาของเขาเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่วะ4รูนะครับถือว่าโอเคแล้วล่ะน่าจะเดินน้ำยาทันนะแล้วก็ให้ใส่ใจดูตรงนี้ด้วยนะครับเขาจะมีขีดบอกนะครับว่าควรเติมน้ำยาต่ำสุดอะอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามันเริ่มจะต่ำกว่านี้แล้วควรเติมได้แล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมนะเอาไปตั้งที่ไว้ 5-10 นาทีก่อนนะครับเพื่อให้สำลีเนี่ยมันซับน้ำยาที่เราใส่เข้าไปได้ดีก่อนถ้าเราไปกดสูบเลยนะครับเนี่ยมองจากด้านบนนี้นะลวดเนี่ยมันจะเบิร์นสำลีโดยตรงทำให้คอยไหม้เป็นกลิ่นไหม้อะคือไอ้หัวเนี่ยต้องทิ้งเลยนะครับบอกเลยว่าอย่าหาทำนะรอนิดนึงนะครับสำหรับการเติมน้ำยาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็คอยด้านในของเขาเนี่ยมันก็เป็นพาราเรลเหมือนกับคาลิเบิร์นนะครับตามหน้าเว็บไซต์ที่เขาเขียนเลยอะของตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องกันบ้างนะครับกดปุ่มจ่ายไฟ5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็จะมีสีเขียวกับพริบใช่ไหมแล้วไฟมันจะมี3ระดับนะครับมีแดงฟ้าเขียวเนี่ยถ้าเวลาเราสูบเนี่ยสีเขียวนะครับคือแบตเตอรี่มีตั้งแต่60ถึง100ถ้าสีฟ้าเนี่ยคือแบตเตอรี่มีตั้งแต่30จนถึง60นะครับแล้วถ้าสีแดงเนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วควรชาร์จแล้วนะส่วนการปรับไฟก็เหมือนกันเลยครับจ่ายไฟเบาคือสีแดงจ่ายไฟกลางคือสีฟ้าแล้วก็จ่ายไฟแรงคือสีเขียวนะครับวิธีการปรับกดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้งนะครับ1 2 3แบบนี้นะครับมันจะมีไฟสีแดงกับพริบตามมาอันนี้คือไฟต่ำสุดนะกดอีกที1 2 3แบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้คือไฟกลางกดที่1 1 2 3แบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวอันนี้คือไฟแรงสุดโอ้โหใช้งานง่ายมากไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีหน้าจอแต่มีชิปการจ่ายไฟไม่ต้องกลัวมีปัญหาว่ามันจะระเบิดหรือมันจะอะไรนะครับหลังจากที่เราตั้งที่ไว้ 5-10 นาทีเนี่ยให้แก่ตรงจุกซิลิโคนตรงนี้ออกนะครับมันเป็นตัวที่แบบเอาไว้กันไงบางคนเนี่ยไม่รู้เอาไปเสียบปุ๊บแล้วก็สูบเลยจะได้ไม่จ่ายไฟครับแต่พอเราเอาออกแบบเนี้ยมันจะจ่ายไฟแล้วนะมันจะเริ่มทำงานเลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองสูบทั้ง3ระดับเลยนะครับว่าฟิลมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไอ้หัวเนี่ยตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันเอาไปใส่กับพวกเครื่องรุ่นเก่าได้ด้วยนะครับถ้าใครยังมีเครื่อง Power SE ตัวเก่าอยู่เนี่ยก็ลองหาหัวรุ่นใหม่ค่าอม 1.3 มาลองก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ระดับไฟต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็จะลองสูบในโหมดออโต้ก่อนโดยที่ไม่กดปุ่มนะกลิ่นดีมากเลยอะฉ่ำจริงไรจริงนะครับกดปุ่มสูบก็ดีใช้โหมดออโต้ก็ดีคือคอยแม่งทำมาดีจังวะเดี๋ยวลองปรับไฟเป็นระดับกลางนะครับก็คือแบบสีฟ้าแบบนี้นะโอเคกดปุ่มสูบนะครับกลิ่นชัดจริงว่ะกลิ่นดีเลยอ่ะแล้วก็ลองปรับเป็นไฟระดับแรงสุด1 2 3แบบนี้นะครับก็จะกระพริบเป็นสีเขียวทำได้ดีมากนะครับในเรื่องของกลิ่นชัดนะครับมีความฉ่ำจากน้ำยาที่เรารู้สึกได้นะครับแล้วก็นิกเนี่ยไม่ได้แย่นะครับอยู่ในโทนแบบกลางๆนะครับคือจัดมาว่าดีเลยแล้วก็ฟิลเนี่ยไม่ได้โล่งมากนะออกไปทางแบบอั้นหน่อยนะครับแต่ยังเป็นฟิลที่สูบแล้วสมูทด้วยนะโอ้ปรับปรุงแก้ไขมารอบนี้ผมคิดว่าแม่งสุดเลยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่ยังมีเครื่อง Power SE อยู่อะลองหาคอยตัวใหม่ตัวนี้ที่มาค่าอม 1.3 ไปใส่ได้นะครับผมว่าเฟี้ยวเลยอะข้อดีของเขาคือใช้งานง่ายกลิ่นชัดใครชอบกลิ่นจัดๆสูบกับน้ำยาซอนิกนะครับตัวนี้มาดีแน่นอนเลยแต่ก็ต้องมีข้อติกันบ้างนะครับในกล่องของเขาเนี่ยไม่มีหัวสำรองมาให้นะครับแล้วก็ข้างหลังกล่องเนี่ยก็ไม่ได้เขียนด้วยนะครับว่ามันจะมีหัวสำรองมาให้นะแล้วก็รูเสียบชาร์จเนี่ยมันควรจะเป็นรุ่นใหม่ได้แล้วนะครับอันนี้ยังเป็น Micro USB อยู่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรจะติแล้วครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะและถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับรีวิวไฟฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับคลิปหน้าก็เตรียมของเจ๋งๆรอเพื่อนๆอยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย